ฝรั่งเศสเป็นอีกชาติที่ประสบปัญหาพลังงานโดยล่าสุดได้ออกคำสั่งให้ร้านค้าที่เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะทำความร้อนหรือเย็นก็ตามห้ามเปิดประตูร้านทิ้งไว้ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการสูญเสียพลังงานและหากมีผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับสูงสุดถึง750ยูโรหรือราว 28,000 บาทโดยแอคเนสปานเยร์รูนิแชร์รัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนผ่านสิ่งแวดล้อมได้ชี้ว่าแค่เปิดประตูทิ้งไว้ก็ส่งผลให้เกิดการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 20% เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรุงปารีสเมืองลียงและเมืองอื่นๆในฝรั่งเศสก็ได้เริ่มประกาศคำสั่งดังกล่าวล่วงหน้าไปแล้วโดยที่กรุงปารีสตำรวจได้เริ่มต้นออกใบสั่งค่าปรับผู้ฝ่าฝืนถึง150ยูโรหรือราว 5,600 บาทนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังออกคำสั่งให้ปิดไฟป้ายโฆษณาทั่วประเทศตั้งแต่1นาฬิกาถึง6นาฬิกายกเว้นบริเวณสถานีรถไฟและสนามบินขณะที่ร้านค้าใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตกลงปิดป้ายไฟของร้านลงทันทีที่ปิดทำการและลดระดับการส่องแสงสว่างในพื้นที่จำหน่ายเพื่อประหยัดพลังงานส่วนชาวบ้านก็ถูกสั่งให้ปิดเครื่อง Wi-Fi เราเตอร์และทีวีหลังออกจากบ้านรวมทั้งปิดไฟเมื่อไม่ใช้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการบริโภคพลังงานภายในประเทศลง 10% ภายใน2ปีอย่างไรก็ตามแม้ว่าฝรั่งเศสจะมีค่าไฟราคาถูกเพราะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองถึง 70% จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แต่ทว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียจนกลายเป็นวิกฤตพลังงานทั่วยุโรปก็ทำให้เอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องให้เกิดโครงการประหยัดพลังงานในประเทศขึ้น